มีใครรอ iPad Air รุ่นใหม่กันอยู่บ้างคะคลิปนี้เดี๋ยวนุ้นนิกมารวบรวมมัดรวมข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Air รุ่นใหม่ที่ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนี้ให้ฟังกันค่ะมาเริ่มที่เรื่องขนาดหน้าจอนะคะเขาบอกว่า iPad Air รุ่นใหม่จะมี2ขนาดหน้าจอให้เราเลือกอันแรกเลยก็คือเป็นขนาดหน้าจอที่มีอยู่แล้วก็คือ 10.9 นิ้วคือเราได้ใช้งานกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้เพิ่มเข้ามาก็คือ 12.9 นิ้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นข่าวลือจาก Marker Man นะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ 12.9 นิ้วกับ 10.9 นิ้วเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่า iPadแอร์รุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วเนี่ยจะใช้หน้าจอมินิ LED ซึ่งเราเคยเห็นไปแล้วใน iPad Pro 12.9 นิ้วที่มีวางขายณปัจจุบันนะคะแล้วก็สงสัยกันใช่ไหมว่าพอ iPad Air รุ่นใหม่ที่เป็น 12.9 นิ้วแล้วก็เป็นจอมินิ LED เนี่ยมันจะแตกต่างกับ iPad Pro ยังไงนะคะตามข่าวลือเนี่ย iPad Pro เขาจะหนีไปใช้จอ OLED กันละถ้าใครอยากฟังข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Pro เนี่ยเดี๋ยวตามไปดูคลิปพี่เต็นได้เลยค่ะทีนี้กลับมาที่ iPad Air ที่มีขนาด 10.9 นิ้วนะคะที่เป็นหน้าจอเท่าเดิมเนี่ยเขาก็ยังลือว่าจะใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะคะกล้องเนี่ยถ้าตามข่าวลือมีการอัปเกรดมาทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะเราเริ่มกันที่กล้องหลังกันก่อนนะคะกล้องหลังเนี่ยเขาลือว่าอันนี้เป็นภาพหลุดจากภาพสเก็ตนะคะเขาบอกว่ากล้องของ iPad Air เนี่ยจะได้รับการอัปเกรดคือจะเอากล้องยกสูงขึ้นมาถ้าเป็น iPad Air รุ่นปัจจุบันเนี่ยคือมันจะยกมาเฉพาะไอ้กล้องตัวกลมๆเลนกลมๆใช่ไหมแล้วก็ตัว iPad Air รุ่นใหม่เขาลือว่ามันจะยกบัมขึ้นมาคล้ายๆกับลักษณะกล้องหลังของ iPhone X นะคะที่มันจะมีแบบขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูค่ะซึ่งถ้าดูจากตามรูปนะคะเหมือนว่า iPad Air รุ่นใหม่ก็จะยังมีกล้องแค่1ตัวเหมือนเดิมวางในแนวตั้งค่ะแล้วก็เรื่องของกล้องหน้าค่ะมีข่าวลือว่ากล้องหน้าของ iPad Air รุ่นใหม่จะถูกปรับไปวางในแนวนอนก็คือเวลาถ้าเราวาง iPad ในแนวนอนอ่ะกล้องมันก็จะอยู่ในแนวนอนซึ่งมันก็จะเหมือนกับ iPad รุ่นที่10ที่มีการปรับแนวกล้องจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนเช่นกันอันนี้มันก็จะสะดวกสำหรับการใช้งานในตอนที่เราวางไว้แล้วก็ทำการประชุมใช้งานเพราะปกติแล้วเวลาที่เราใช้กล้อง iPad เนี่ยเราก็จะวางเป็นแนวนอนอยู่แล้วค่ะสำหรับเรื่องของชิปนะคะมีหลุดมานิดเดียวเท่านั้นเขาลือกันว่า iPad Air รุ่นใหม่จะใช้ชิป M2 นะคะซึ่งปัจจุบัน iPad Air รุ่นณปัจจุบันที่เป็น Air 5เนี่ยเขาใช้ชิป M1 นะคะแล้วก็สงสัยใช่ไหมทำไมไม่อัปเกรดไปเป็นชิป M3 เลยล่ะเพราะว่าชิป M3 เนี่ยเขาเก็บไว้ให้ iPad Pro ค่ะมาที่เรื่องอุปกรณ์เสริมกันดีกว่านะคะมันก็จะบอกว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเกี่ยวกับข่าวลือที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเขาลือกันว่าอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่จะไม่มีนะคะคือไม่มีการเปิดตัวมาพร้อมกันเขาจะอาศัยการใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Magic Keyboard ที่เป็นของ iPad รุ่นเก่าอยู่ก็คือใช้กับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ Magic Keyboard รุ่นใหม่จะสงวนไว้ให้สำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่เท่านั้นค่ะมาต่อที่เรื่องเคสของ iPad Air รุ่นใหม่กันค่ะอันนี้มีภาพหลุดมาจากผู้ผลิตเคสรายหนึ่งที่เขาอัพสินค้าเนี้ยขึ้นไปในเว็บไซต์ Amazon แล้วนะคะคือเขาเขียนว่า iPad Air 12.9 นิ้ว2024เคสนะคะถ้าเป็นตามรูปนะคะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นไปตามข่าวลือนะคะที่บอกว่าจะมีกล้องหลังแค่1ตัวนะคะแล้วก็มีขนาด 12.9 นิ้วด้วยทุกคนซึ่ง ESR นะคะผู้ผลิตสินค้าเจ้านี้คือเขาเคยปล่อยภาพเคสของ iPad รุ่นที่10นะคะณตอนนั้นที่เป็นข่าวลืออยู่แล้วมันก็เปิดตัวออกมาจริงนะคะซึ่งอันเนี้ยน่าจะได้ประมาณนึงแล้วว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงโดยมีนัยยะสำคัญนะคะก็รอลุ้นกันเอาเองส่วนถ้าใครอยากเห็นตัวเครื่องตอนนี้ไม่มีรูปให้ดูแต่ดูเคสไปก่อนละกันค่ะอีกหนึ่งข่าวลือสุดท้ายจาก Marker Man ค่ะ Marker Man เขาบอกว่าในหน้าร้านที่มีการขาย iPad บางแห่งอ่ะมีสต็อก iPad Air รุ่นที่5เหลือน้อยมากๆนะคะแปลว่าเขาไม่เติมสต็อกแล้วซึ่งข้อมูลนี้นะคะอาจจะชี้ว่าร้านต่างๆเนี่ยเขารอการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นใหม่อยู่ค่ะมาย้ำกันอีกทีค่ะถ้าตามข่าวลือเนี่ย iPad Air รุ่นใหม่รวมถึง iPad Pro รุ่นใหม่อาจจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ถ้ามีการเปิดตัวทีมงาน iMod มาสรุปให้ชมแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะนุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ